แฟตนายแฟตไม่ใช่แฟตเราดิแฟตซีชาร์ปซีชาร์ปแฟตนายเขาเรียกดีแฟตแล้วถ้าแฟตเราแฟตเราก็เราจะลำบากไม่อยู่แถวนี้แฟตเราจะลกลุงหลังโอ้สุดยอดจริงๆนะครับก็มาเชื่องมิวสิกกูรูครับผมเมื่อกี้มันคือขอดจบได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเอ้าเหรอฮะผมเล่นไปงั้นเนี่ยอ๋อเล่นให้สงสัยเพราะว่ามันจะมีคำถามมากมายครับใช่กับช่วงนี้ผมก็มีนะเมื่อกี้พอเล่นปุ๊บผมเกิดคำถามเอ้ยนักดนตรีในโรงแรมมาเล่นกันได้ไงแบบฝรั่งในวอไซเนี่ยติยักมากอ่ะมันติดใช่ไหมติดไปหมดเลยครับไม้มันเข้าไปติดในนี้เมื่อกี้พยายามจะติดปุ๊บไปกุ๊กกุ๊กกุ๊กเลยไม้มันเข้าไปติดในนี้เขาคงทันจริงๆแล้วคุณจองคุณจะแขนสั้นตามที่เขียนว่าแค่นี้นะนี่ไงแขนสั้นเสื้อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นบ้าแล้วตื่นจริงก็โอเคคำถามจะมีคำถามเยอะแยะเลยครับพี่เคนครับครับผมผมต้องเลือกซื้อกระเดื่องยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีครับถ้าตอบจะขอบคุณมากมากเลยครับจริงๆก็อยากจะตอบนะครับบอกว่าไงก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเผื่อถามเรื่องกระดึ๋งพี่เคนนะผมว่าหลังไมค์พี่เคนเลยดีกว่าผมว่านอกจากได้คำตอบแล้วยังได้ของไปใช้เลยถูกพี่เคนจะขายจะขายเอาตอบดีๆกระดึ๋งกู้ไงแล้วเราใช้แต่ข้างขวาอีกข้างซ้ายยังใหม่อยู่เลยเขาถามว่าอ๋อคันนี้ว่าไหนดีหลักการหลักการหลักการคืออย่างเดียวเลยคือต้องไปลองครับครับเราไปลองแล้วก็ชอบอันไหนผมมีคำถามเพราะว่าผมเคยเห็นพี่ไอ้หัวกระเดื่องเนี่ยมันมีหลายแบบใช่มั้ยฮะใช่ครับที่มันเป็นแบบผ้าแบบนุ่มนวลพลาสติกหรือก็เป็นแบบพลาสติกที่ยิงมันต่างกันยังไงหรือมันควรจะใช้ไงก็นุ่มมันก็จะได้แบบว่าแบบเสียงนุ่มหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้หัวจิกๆแอทแทคให้มันดังแป๊กๆๆแบบพวกเมทัลหรืออะไรเงี้ยเขาก็ชอบใช้มันก็จะดังแป๊กๆๆๆมาก่อนที่มันจะดังตุ้มแล้วไอ้สปริงนี่ปรับได้มั้ยสปริงปรับได้ครับแล้วแต่ความชอบใช่ครับว่าใครชอบความตึงมากน้อยแค่ไหนผมเคยไปทัวร์ต่างจังหวัดกับวงพอสครับไม่มีสปริงครับเป็นหนังยางหลายๆเส้นมัดเอาเฮ้ยจริงอ่ะฮะแล้วมันเด้งแบบเหยียบแล้วก็เอาเท้างัดขึ้นมาโอ้เปลี่ยนเถอะถ้าอย่างนั้นนะผมบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ดีจริงๆเคยเห็นจริงๆอันนี้เปลี่ยนได้ครับก็คือถ้าจะให้ระบุยี่ห้อเนี่ยผมว่ามันเยอะครับมันหลายยี่ห้อและแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันมือกลองที่โด่งดังที่เจ๋งๆก็ยังใช้ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ต้องไปลองจริงๆว่าชอบแบบไหนใช่ครับสวัสดีครับพี่ๆผมชื่อเตอร์นะครับตอนนี้ผมอยากรู้เทคนิคการเล่นเบสตอนท่อนส่งไปท่อนฮูปจริงๆไงผมเดาว่าเขาน่าจะพิมพ์ผิดท่อนฮูปนะครับช่วยบอกเทคนิคหน่อยครับเพราะแต่ก่อนเล่นกีตาร์แต่ตอนนี้ก็มาหันเล่นเบสครับพี่ๆช่วยบอกหน่อยครับป๊อกทำไงครับปกติส่งนี่คือนี่ลูกนี้ยากนะแต่เห็นหลายเพลงใช้ของผมเนี่ยจะใช้บ่อยคือจากคอร์ดไหนไปคอร์ดไหนมันก็สามารถใช้ได้จริงแบบเป็นท่อนทฤษฎีที่มันเป็นทฤษฎีเปิดกว้างคือผมเรียนรู้มาจากต่างฝรั่งเศสครับผมอ๋อเหรอครับเดี๋ยวพอมาปึ้งโอ้อ่ะแล้วถ้าเพลงอื่นอ่ะถ้าเพลงอื่นเพลงไหนเพลงอื่นสมมติเพลงอะไรก็ได้อ่ะหยุดรักเอ้ยส่งได้อีกแล้ว
ได้หมดเลยผมไม่มีความเห็นครับกับเรื่องแบบนี้นะฮะเอาถามพี่นอนดีกว่ามันจริงๆแล้วมันอยู่ที่คอร์ดส่งอะไรไปอะไรส่วนใหญ่แล้วคอร์ดส่งจะเป็นคอร์ดที่5ก็คือดอกคอร์ดโดมิแนนต์ไม่ว่าจะเป็น G7 หรืออะไร7ก็แล้วแต่ก็ต้องไปดูครับว่ามันเป็นไดแอดอะไรแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะเหมือนการไล่สเกลต้องลองขัดจากการแกะเพลงก็ได้ก็จะมีลูกของมันที่จะส่งไปส่วนใหญ่แล้วมันไม่เล่นเยอะหรอกจะมีอยู่แค่ 2-3 ลูกหรือไม่ก็ไอ้วูเมื่อกี้ไอ้วูเมื่อกี้ไปก่อนก็ได้ฮะแล้วถ้าเกิดอยากให้นอส่งนี่ทำไงเอารถเดี๋ยวผมขับบ้าส่งข้าในกรงหน่วยกิจอะไรมีไหมโอ้นี่ผมมีอีกอันนึงน่าสนใจมากเลยพี่เมื่อกี้ที่เราคุยกันหลังไมค์ว่าพี่ๆครับผมอยากถามว่าเซนรีเทิร์นมันคืออะไรเลยฮะแล้วมันเอามีเอาไว้ทำอะไรเซนรีเทิร์นจะอยู่ในแอมป์นะครับด้านหลังแอมป์ส่วนใหญ่จะเป็นแอมป์กีตาร์แอมป์เบสบางรุ่นก็จะมีจะเป็น2รูที่ไว้เสียบแจ็คเซนกับรีเทิร์นเซนก็คือส่งออกรีเทิร์นก็คือเข้าไว้สำหรับพ่วงเอฟเฟคที่ไม่ต้องการคือบางทีเนี่ยการที่เราเสียบเอฟเฟคแบบต่อแบบอนุกรมก็คือจากเบสหรือกีตาร์เนี่ยเข้าเอฟเฟค1ตัว2ตัว3ตัวเนี่ยกว่าจะออกไปตู้เนี่ยสัญญาณมันจะลอสลงไปเรื่อยๆการที่ถ้างั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่อย่างฝรั่งก็ต้องการที่จะเอากีตาร์หรือเบสเสียบเข้าหน้าตู้เลยและเอฟเฟคเนี่ยเขาจะไปพ่วงเอาหลังตู้เอาเพราะสัญญาณก็จะเต็มก็คือเอาสายแจ็คเสียบจากช่องเซนเนี่ยต่อเข้าเอฟเฟคกี่ตัวก็แล้วแต่แล้วก็รีเทิร์นเอาพุทจากเอฟเฟคกลับไปเข้ารีเทิร์นรีเทิร์นคือกลับเข้าไปใช่บางตู้ก็จะมีปุ่มปรับด้วยว่าเส้นรีเทิร์นส่งเนี่ยเอามากเท่าไหร่มันก็คือมีผลต่อสัญญาณใช่ไหมพี่มันมีผลต่อสัญญาณอย่างชัดเจนอย่างเบสที่ชัดแทนที่มันจะเข้าข้างหน้าไปมันไปเข้าตรงกลางถ้าต่อหลายๆตัวเนี่ยมันลอสไปเรื่อยๆป๊อปเคยลองต่อหลายๆถ้าตอนนี้ของผมลอสอยู่ครับครับลอสเรื่องสัญญาณสัญญาณหรือเรื่องอะไรครับเรื่องเงินเงินช่วยอะไรไม่ได้นะเส้นรีเทิร์นช่วยไม่ได้ถ้าร้อนเรื่องเงินเนี่ยสัญญาณมันจะมาเต็มเพราะเอฟเฟคมันจะหายเรื่อยๆเงินมันค่อยเต็มขึ้นเรื่อยๆมีอีกไหมมีพี่เคนครับผมอยากรู้ว่าทำไมตีกองต้องตีไฮแฮทด้วยครับโอ้อันนี้พี่นอตอบแล้วคืออันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าความครบรสของเสียงถ้าให้เดานะก็คือมันเป็นเรื่องที่ว่าแต่ก่อนมันก็ไม่มีไฮแฮทเนาะผมเดาว่ามาจากวงโยที่มันมาผมว่ามันมาจากวงโยมันมีตัวที่เป็นที่มาเขาเป็นคอเป็นจังหวะก็คือเป็นตัวที่เอาไว้เหมือนนับบีทหรือเป็นตัวแบบซอยบีททำให้มันซอยบีทให้มันต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันทำให้ซาวกองมีเสียงแหลมๆด้วยไม่ใช่เสียงโชว์ต่ำหนึ่งเดียวนะคือมันจะทำให้ครบทุกฟรีเควนซี่คือถ้าเป็นคิกก็จะเป็นโลใช่ไหมครับพวกทอมก็จะเป็นมิดโลแล้วก็มิดอะไรเงี้ยสแนร์ก็จะเป็นเริ่มไฮขึ้นพวกทองเหลืองก็เป็นไฮเลยเอาเป็นว่าถ้าน้องตีกองจริงตีไฮแฮทด้วยฮะจริงๆหรือว่ามันจะพบลบนะไปแบบสงสัยเรื่องตีดีไหมสงสัยเรื่องตีดีกว่าถ้าสงสัยเรื่องทำไมต้องตีไฮแฮทนี่งงละมีไหมครับใครมีมีครับมีเขาบอกว่าพี่เคนช่วยแนะนำแบบฝึกหัดการเล่นแนวแจ๊สให้หน่อยโอ้ผิดคนแล้วนะแจ๊สเหรอแล้วบอกปอลอซิลชาแนลช่วงหลังๆไม่เห็นมีเปิดเผยเรื่องฟิลอินเพลงเซียมอีกเลยรอนานแล้วโอเคเรื่องเพลงเซียมนี่หรือว่าฟิลอินในเพลงอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะจัดมาให้นะครับนอกจากกลองแล้วเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆก็เดี๋ยวจะจัดมาให้เช่นกันแต่เมื่อกี้ที่น้องถามเรื่องแต่ส่วนเรื่องแจ๊สเนี่ยต้องถามพี่นอคือปกติกลองแจ๊สเวลาเขาตีอ่ะผมว่าไอ้นี่เขาจะแท็บอะไรสองสีไม่ผมว่าจริงๆแล้วทั้งเล่นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนมันต้องจับเพลงได้ก่อนครับเพราะปกติแล้วแจ๊สมันจะเล่นใช่ไหมครับมันจะเล่นเป็น2ฟอร์ม2ฟอร์มของเขา A B A มัน12ห้องอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเป็นกลองเนี่ยเขาต้องจำท่อนเพลงให้ได้ก่อนจำเพลงนี้เล่น2ฟอร์มอะไรคือถ้าเล่นเขาจะรู้กันว่า2ฟอร์มนี้จะเป็นอย่างนี้ถึงจะเล่นรับกันได้เช่น A B A B A A B อะไรก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นยาวขนาดไหนอะไรประมาณนี้ก่อนจำ2ฟอร์มไม่ได้ก่อนครับแล้วมันหาแบบฝึกหัดได้ที่ไหนยังไงครับฟังเยอะครับต้องฟังเยอะฟังจากฝรั่งก็ได้ฟังเพลงกันแหละใช่หรือไม่มันมีเรียบุ๊กอะไรใช่ไหมคือผมว่าต้องชอบก่อนนะถ้าไม่ชอบแล้วไม่ฟังมันก็เล่นไม่ได้อะต้องชอบก่อนนะครับถามว่าพี่ๆมีวิธีจำโน้ตในสเกลยังไงผมรอดแล้วครับก็ไม่เอาด้วยสำหรับแรกๆนะครับจำเป็นทางนิ้วก็ได้ก่อนทั้งกีตาร์ทั้งเบสใช่ไหมครับใช่มันก็จะสมมติว่าเมเจอร์ขึ้นนิ้วก็จำทางนิ้วอย่างนี้ขึ้นกลางไปใช่ขึ้นนิ้วกลางบอกเล่นงี้ป่ะผมใช่พี่แล้วก็มีแบบประมาณว่าเป็นนิ้วชี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันจะจำง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้ปุ๊บคีย์หนึ่งเราก็เลื่อนไปช่องไหนก็ได้เอาคีย์อะไรทุกฮะลองพูดเอาคีย์อะไรC เหมือนเดิมเป๊ะแค่เปลี่ยนช่องแค่นั้นใช่ครับแล้วก็มันขึ้นได้หลายแบบอะไรอีกขึ้นด้วยนิชีนะมันก็มีวิธีเลื่อนไปก็คือจำแค่รูปบล็อกเดียวเท่านั้นแหละเล่นได้ทั้งคอแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะจำเป็นมือเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้แบบรู้เรื่องจริงๆมันคุณจะไปเรียนเพราะว่ามันจะมีหลายแบบเล่นอย่างนี้ก็ได้มันจะทำให้เรากว้างขึ้น
แต่เมื่อกี้มันเป็นการจดจำเกินไปง่ายๆง่ายๆเป็นแบบทางลัดไปนี่การจดจำลองดูแต่ถ้าเกิดเข้าใจได้จะดีกว่าเขาจะสามารถดัดแปลงได้นะครับต่อไปเขาบอกว่าพี่เคนที่พันกลองอ๋อที่พันไม้กลองนะครับมันคืออะไรแล้วก็หาซื้อที่ไหนได้บ้างนะครับบอกได้เลยครับว่าง่ายมากครับก็คือร้านเครื่องกีฬาอ้าวเกี่ยวอะไรกับดนตรีจริงไหมนี่พูดจริงใช่ครับซื้อที่ร้านเครื่องกีฬาครับก็เป็นที่พันไม้แบตนั่นเองพันทำไมครับมาพันที่ไม้กลองคือหนึ่งเลยมันได้เรื่องของความนุ่มหนืดเนื้อนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็สองก็คือหนืดหนืดไม่ลื่นง่ายนุ่มเพราะว่าเวลาเราตีไปเนี่ยมันจะสะท้านมือแล้วมันเจ็บเราก็เลยมาพันไว้มันก็จะนุ่มทำให้ลดการกระแทกที่มือเคยเห็นมือกองฝรั่งที่เขาใส่ถุงมือนั่นเกี่ยวไหมก็เกี่ยวครับอันนี้ก็เกี่ยวกันอย่างพี่ยุ่นเนี่ยทั้งพันยุ่นแบล็คเฮดทั้งพันทั้งใส่ถุงมือเลยมือไม่มือก็จะไม่ได้แต่ดีนะฮะสำหรับมือกองที่ถ้าเกิดคิดจะทำอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกๆที่พี่เคนไม่ได้พันนะฮะไม้กองโดนหัวผมตลอดนะฮะหลุดหลุดนะฮะไม่หรอกมือตั้งใจป้าชื่ออ๋ออันนี้เขาเรียกว่าไฟใจเย็นดิอันนี้เยี่ยมอย่าพูดเปล่าโอเคอีกสักคำถามหนึ่งนิดไหมครับอ่ะผมเหรอครับไอที่พี่เคนไว้พันไม้กองอันเดิมเดิมโอ้พี่เคนครับอยากทราบว่ามีเทคนิคการตีกลองให้แม่นยำและเร็วเหมือนพี่เคนในเพลงเสี้ยมไหมครับมีวิธีการยังไงบ้างครับตอบง่ายเหมือนกันครับฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกแค่นี้เลยฝึกแล้วซ้อมฝึกนะฮะใช่ไหมพี่นอเพราะว่าไอความคล่องตัวเนี่ยมาจากการทำซ้ำบ่อยๆครับคือถ้าเรายิ่งทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยไอเรื่องการที่ทำให้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็ง่ายคือถ้าถามว่าอยู่ดีๆปั๊บเราไม่เคยทำเลยจะทำให้เร็วขนาดนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็อยู่ที่การทำอยู่บ่อยๆทำบ่อยๆซ้ำใช่ทำเป็นประจำก็จะได้คล่องขึ้นเองหมอทั้งพวกเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อเนี่ยเขาบอกว่ากล้ามเนื้อจะเริ่มจำตั้งแต่การทำซ้ำ20ครั้งขึ้นไป20ครั้งขึ้นไปใช่ไหมครับใช่พี่นอบอกผมป่ะผมบอกอ๋อโอเคไม่ใช่หมอแล้วหมอบอกพี่นอมาแล้วก็พี่นอบอกนายครับผมแล้วผมก็จำว่าผมรู้มาก็เลยโอเคได้อีกไหมครับหรือหมดแล้วความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Storeหรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี